ที่นี่นะครับรู้สึกเขินจังเลยนะมีกล้องถ่าย 2-3 ตัวถ่ายได้เลยนะครับกล้องละ5บาทนะครับตอนนี้ก็เก็บมาจนจะตั้งตัวได้แล้วนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับจากคณะของททท.นะครับเข้าเยี่ยมชมในส่วนต่างๆของไร่บุญรอดนะครับรู้สึกว่ามีบางท่านนะครับรอบที่เท่าไหร่แล้วครับพี่10มั้ง10นะครับลืมแว่นอ่ะเป็นแฟนคลับของทางไร่เราอย่างโดยแท้จริงนะครับไร่บุญรอดที่เชียงรายก็มี3แห่งด้วยกันนะครับแต่จะมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่เปิดให้บริการในส่วนของทัวร์ซึ่งให้บริการเริ่มต้นมาเมื่อวันที่2ธันวาคมนะครับของปีที่แล้วนะครับก็ที่เดือนนี้ก็จะน่าจะครบ2เดือนพอดีนะครับก็ถือว่าทุกท่านเป็นกลุ่มแรกๆของประเทศไทยใช้เป็นสถิติได้นะครับแล้วก็อวดเพื่อนนั่นแหละนะครับผมสำหรับที่นี่เองนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด 8,700 กว่าไร่นะครับครอบคลุมทั้งหมด4ตำบลนะครับจะมีตำบลดอยหางตำบลแม่กอดอ้อดอนชัยแล้วก็ตำบลล่อเวียงนะครับผมโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคมนะครับ2526นะครับก็เท่าๆกับอายุใครบางคนในนี้ไม่มีนะฮะมุกผิดมากหรอก็สำหรับด้านหน้าสุดเลยนะครับหน้าสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งข้าวบาเล่นะครับก็ข้าวชนิดเดียวกับที่ใช้ทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเรานั่นเองนะครับก็คือเบียร์สิงห์นะครับแล้วก็เบียร์ลีโอนะครับแต่ถามว่าข้าวบาเล่ทำไมสูงแค่นี้นะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วข้าวบาเล่เป็นพืชเมืองหนาวนะครับการที่เอามาปลูกในบ้านเราเนี่ยเมื่อ20 ปีก่อนที่แล้วเนี่ยสามารถปลูกได้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยหลังๆมา20ปีหลังๆเนี่ยอย่างที่เชียงรายเนาะเราต่างคนต่างรู้กันอยู่นะฮะว่าเราหนาวเป็นแฟชั่นเท่านั้นหนาวเป็นบางวันนะครับผมก็คืออากาศไม่คงที่นั่นเองนะครับก็ทำให้ข้าวบาเล่นะครับไม่สามารถให้ผลผลิตตามที่ต้องการได้ดังนั้นเราจึงหันมานำเข้าจากหลายประเทศนะครับจากประเทศที่เขาปลูกข้าวบาเล่กันสองข้างทางนะครับถูกประดับไปด้วยต้นโกเด้นทำเป็ดนะครับสองข้างทางนี้นะครับหรือว่าเหลืองเชียงรายเองนะครับผมก็จะประดับตั้งแต่หน้าไร่นะครับไปจนถึงข้างในเริ่มออกดอกแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ผมบอกว่าจะออกดอกในเดือนมีนาใช่ไหมครับจะเริ่มออกในเดือนมีนาตอนนี้เขาก็ทำผมผิดสัญญาไปแล้วนะครับมกราก็เริ่มออกแล้วนะครับผมแต่สำหรับที่หน้าร้านอาหารภูพิรมนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้มานานแล้วนะครับก็จะได้เห็นว่าบางต้นนี่มีบานทั้งต้นแล้วนะครับผมสวยงามมากๆเดี๋ยวจะเข้าไปชมกันนะครับภูพิรมนะครับสังเกตโกลเด้นทับเป็ดนะครับเป็นสีเหลืองแล้วนะครับต้นเมื่อกี้ตอนแถวใช่ครับผมเหลืองเชียงรายนั่นแหละนะครับข้างล่างนี้ก็คือนาข้าวญี่ปุ่นนะครับเตรียมปลูกข้าวญี่ปุ่นครับส่วนข้าวญี่ปุ่นนี้เราให้ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นนะครับมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับมาดูแลก็คือชาวนาญี่ปุ่นที่เราเลยใช่ครับผมให้มาดูแลนะครับผมหนูนี่อ๋อเป็นชาวนานะครับแต่มาดูแลในการปลูกเท่านั้นไม่ได้มาปลูกให้นะครับรับงานด้านขวามือนะครับสองแปลงแรกจะเป็นมะเฟืองนะครับผมมาให้ชาวนาใส่มะเฟืองหวานแล้วมาทำมาแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นพุทรานะครับพุทราสายพันธุ์ซื่อมีนะครับซื่อมีด้านขับเล่าซื่อมีอันนี้เป็นประชาญาณนะเนี่ยทางไร่จะไม่อนุญาตให้เด็ดนะครับแต่พี่ดำคนขับรถของเราอนุญาตเพราะซึ่งพุทรานะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาตรงจุดที่ยังมีอยู่นะครับผมให้ดูท่านเด็ดนะครับเด็ดชิมกันนะครับจากต้นสดๆนะครับขอบคุณครับคุณรู้ด้วยช่วยกันค่ะครับส่วนนี้ก็มาเริ่มทำผักเลยนี่เหนื่อยไหมครับพี่เมื่อเจอหนึ่งยอดที่เหมาะสมแล้วก็นับลงมา3ใบเด็ดใต้ใบที่3นะครับผมเดี๋ยวนะครับสำหรับนะครับข้างบนเราจะมีจุดให้ถ่ายรูปกับไร่ชาโครงการที่1นะครับแล้วเรามีท็อปให้มีตะกร้านะครับไว้สะพายกับหัวมีชุดไหมมีชุดลงไหมยังครับแค่ตะกร้ากับหัวก็หลายท่านก็ไม่กล้าใส่แล้วนะครับโอ้ยไม่บอกแล้วกลัวจะคงเกินไปไปหน้าให้ถ้าเกิดท่านใดใส่แล้วแต่งแล้วดูดีนะครับก็เซ็นชื่อนะครับรับสมัครเด็ดใบชากิโลละ8บาทได้เลยนะครับผมโอ้โหมาได้ไปได้ครบโลขอแซวหน่อยกินมาทุกชุดนี้ก็จะกินก็ได้นะคะเด็ดก็กินเลยได้ไหมคะน้องจ้อได้ครับอนุญาตนะคะ
ทุกท่านอยากจะเด็ดชิมนะครับทุกท่านสังเกตแปลงด้านนอกเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมครับแต่แปลงด้านในเห็นไหมครับจะเป็นสีเขียวอ่อนก็คือสีเขียวอ่อนก็คือสีของยอดชาและเห็นไหมข้างนอกมีไหมครับข้างนอกไม่มียอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็ดไปได้นะครับผมไม่สงวนแต่กายไม่สวยตัดแล้วน้องโจ้เขาตัดเขาเด็ดก่อนครับเด็ดก่อนแล้วพอเราเด็ดหมดแล้วใช่ไหมฮะเราก็มาตัดเพื่อให้เขาแตกยอดอีก45วันจะแตกยอดได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ไม่เด็ดยอดใช่ไหมคะช่วงนี้ไม่เด็ดยอดเด็ดไปแล้วครับต้องตัดนะการตัดก็แปลว่าเพิ่งเด็ดไปนะครับนี่มีชา 2,000 นะฮะทางซ้ายมือได้ชาแล้วขวามือได้ชาปูไม่หลงนะไม่หลงใกล้อาจารย์ว่าปูหลงปูบนหลงไปฟังข้างบนนี้จะจอดนะครับให้ถ่ายรูปกันกับวิวทิวทัศน์ด้านซ้ายมือสังเกตว่าเราจะเริ่มเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลขึ้นนะครับเพราะจากจุดนี้ไม่ได้สังเกตว่าดีแล้วไม่ถูกสเปกสปะเนาะใครมาขีดเส้นนะครับตอนผูกน้องก็ก็ปลูกตามแนวดอยไปเรื่อยๆโอเคนะครับเชิญลงถ่ายรูปตามอัธยาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เดี๋ยวผมเดินเขาเที่ยวร้านอาหารเขาก็เป็นร้านอาหารที่ตอนนี้ได้ยินคนถามหาบ่อยมากเพราะว่าบรรยากาศดีนะคะอาหารก็อร่อยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยและอิ่มและถูกด้วยใช่ใช่ใช่ถูกถูกถูกนะถูกแล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่สวยที่สุดของไร่บุญรอดนะก็เป็นอะไรเคอ่ะก็พูดตรงนี้เราว่ามันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งนะคะซึ่งให้ความร่วมมือเราเป็นอย่างดีในเรื่องการตลาดนะคะให้ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเข้าชมได้ก็ฝากประชาสัมพันธ์พวกเราเนาะไปพูดต่อปากต่อปากกันพูดในสื่อของเรานะคะให้ทราบทุกกันว่าอย่างน้อยไม่ต้องเพื่อไร่บุญรอดค่ะแต่เพื่อว่าให้เขารู้ว่าพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนั้น